เรื่องสยองจากโตเกียวผู้เฝ้าดูเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อโคโก้ป้าของเธอไม่อยู่บ้านป้าจึงได้จ้างวานโคโก้ให้ไปอยู่ดูแลบ้านและดูแลสุนัขของป้าที่มีชื่อว่าชิปปี้ทว่าในวันแรกที่โคโก้เข้าไปอยู่มันก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อในขณะที่เธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่จู่ๆทีวีก็ไม่มีสัญญาณซึ่งในตอนแรกโคโก้ก็คิดว่าทีวีน่าจะมีปัญหาเธอจึงได้เดินเข้าไปทุบมันอยู่ 2-3 ครั้งจนสักพักสัญญาณภาพมันก็เกิดติดขึ้นมาแต่ทว่าสัญญาณภาพในทีวีนั้นมันเป็นเหมือนกับกล้องวงจรปิดที่ถ่ายให้เห็นมุมหนึ่งของบ้านเพราะเธอนั้นก็สังเกตเห็นเจ้าชิปปี้มันเดินไปจ้องมองบางอย่างที่อยู่ทางขึ้นบันไดด้วยความรู้สึกสงสัยโคโก้จึงได้เดินไปดูยังบริเวณบันไดแต่ก็กลับพบว่าที่บันไดนั้นก็ไม่มีกล้องหรือใครเลยเธอเห็นเป็นเพียงแสงไฟสลัวๆที่อยู่ที่ชั้น2เพียงเท่านั้นซึ่งในจังหวะที่โคโก้นั้นกำลังจะเดินขึ้นไปดูเธอก็กลับเหยียบเข้ากับเมือกสีขาวๆบนพื้นทางเดินขึ้นบันไดและเธอก็คิดไปว่านั่นมันคงจะเป็นอ้วกของเจ้าชิปปี้แต่ทว่าพอเธอเดินกลับไปยังห้องนั่งเล่นเธอก็เห็นว่าในจอทีวีได้ฉายให้เห็นด้านหลังของเธอเหมือนกับว่ากล้องที่ถ่ายทอดสดอยู่ทางด้านหลังอีกทั้งมันยังค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้เธอมาเรื่อยๆจนโคโกะนั้นรู้สึกกลัวสุดขีดและได้กรีดร้องออกมาจนเธอนั้นสลบไปซึ่งพอเธอตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็พบว่าตัวเธอนั้นนอนอยู่ในห้องหนึ่งที่มีทีวีอยู่ข้างๆและพอเธอหันไปมองทีวีเธอก็เจอเข้ากับภาพของตัวเองที่กำลังนอนอยู่ในขณะนั้นนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีกล้องหรืออะไรบางอย่างถ่ายเธอจากทางด้านหน้าพอคิดได้ดังนั้นโคโกะก็ค่อยๆหันไปมองด้านหน้าของเธอแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับผีสาวในชุดกิโมโนตนหนึ่งที่นั่งนิ่งๆอยู่ที่มุมห้องอย่างน่ากลัวแล้วโคโกะจึงได้ถามออกไปว่าเธอคนนั้นเป็นใครซึ่งมันก็ไม่มีเสียงตอบกลับแล้วจู่ๆเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่ามันเป็นการฝันซ้อนฝันอะไรแบบนั้นแต่ทว่าพอเธอหันไปมองข้างๆเธอก็เจอเข้ากับทีวีที่ฉายให้เห็นเธออีกครั้งแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นเดจาวูวนลูปกลับมาในเหตุการณ์เดิมๆซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นนึกขึ้นในใจว่านี่ก็อาจจะเป็นความฝันและถ้าเธอหันไปด้านหน้าเธอก็ต้องเจอกับผีสาวที่นั่งอยู่ที่มุมห้องอีกแน่ๆแต่ทว่าในคราวนี้ที่เธอหันไปผีสาวกลับไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมแต่มันกลับยืนขึ้นมาแล้วก็ใกล้เธอเข้ามาอีกซึ่งมันก็ยิ่งทำให้โคโก้รู้สึกกลัวไปมากกว่าเดิมก่อนที่เธอนั้นจะถามออกไปอีกครั้งว่าเธอคนนั้นเป็นใครพอสิ้นประโยคนั้นเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นรอบที่3ซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นสงสัยว่านี่ยังคงเป็นความฝันอยู่หรือเปล่าและในรอบนี้โคโก้ไม่ได้หันไปมองทีวีซึ่งเธอนั้นเงยหน้าขึ้นมามองด้านหน้าของเธอเลยแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับผีสาวที่เคลื่อนเข้ามาใกล้เธอมากไปกว่าเดิมแล้วโคโก้ก็ได้พูดออกมาว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่มันเป็นความฝันจนเธอนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมารอบที่4และทันทีที่เธอตื่นขึ้นมาในรอบนี้ผีสาวก็ได้พุ่งเข้ามาหาเธออย่างน่ากลัวและมันก็ใช้ลิ้นเลียไปที่แก้มของเธออย่างช้าๆโคโก้กรีดร้องด้วยความกลัวอย่างหนักก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปอีกครั้งแล้วเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นครั้งที่5ทว่าในครั้งนี้มันก็เป็นเวลาเช้าแล้วและเธอก็ไม่เห็นผีสาวที่อยู่ด้านหน้าของเธอซึ่งเธอก็คิดไปว่านี่คงเป็นการฝันซ้อนฝันที่ซับซ้อนที่สุดในชีวิตของเธอแต่เธอก็รู้สึกดีใจที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันจากนั้นเธอก็ได้เดินไปยังหน้าต่างพร้อมกับบิดขี้เกียจและตบไปที่หน้าของตัวเองเบาๆแต่ทว่าเธอก็สัมผัสถึงเมือกเหนียวๆที่ติดอยู่ที่แก้มของเธอซึ่งมันก็ทำให้เธอนึกถึงผีสาวที่เลียแก้มของเธอในฝันขึ้นมาแต่แล้วพอเจ้าชิปปี้มันเดินเข้ามาหาเธอในห้องมันก็ทำให้เธอรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเพราะเธอนั้นคิดว่าคงเป็นฝีมือของเจ้าชิปปี้ที่มาเลียแก้มเธอตอนที่เธอนั้นหลับอยู่นั่นเองโดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าผีสาวในบ้านหลังนั้นก็ยังคงเฝ้าดูเธออยู่ไม่ห่าง
ทางสี่แพร่งเป็นเรื่องราวของชิโร่ที่ในวันนั้นเขาเพิ่งถอยกล้องมาใหม่ตัวหนึ่งและด้วยความเห่อเขาก็ได้ใช้กล้องถ่ายคนในบ้านไปเรื่อยเริ่มตั้งแต่คุณแม่ของเขาพี่สาวไปจนถึงคุณพ่อที่เพิ่งกลับเข้าบ้านมาซึ่งมันก็ดูเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นจะเป็นปกติจนกระทั่งหลังจากที่พ่อเข้าบ้านมาแล้วจู่ๆที่ลูกบิดประตูหน้าบ้านมันก็เหมือนมีคนบิดและพยายามจะเข้ามาซึ่งในแวบแรกแม่ก็คิดว่าพ่อคงมีเพื่อนที่ทำงานกลับมาด้วยและคงรวมหัวกันแกล้งเธอแต่พ่อก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ฝีมือของเขาและเขาก็ไม่มีเพื่อนกลับมาด้วยในตอนดึกขนาดนี้ซึ่งในขณะนั้นชิโร่ได้ใช้กล้องจับภาพเหตุการณ์อยู่ตลอดแล้วฝ่ายพ่อที่คิดว่ามันแปลกๆก็เลยเดินออกไปเปิดประตูดูแต่พวกเขาก็ไม่เจอใครที่หน้าบ้านเลยแต่ทว่าพอปิดประตูและกำลังจะเดินเข้าบ้านกันเสียงบิดประตูมันก็ได้ดังขึ้นมาอีกและถึงแม้ว่าพ่อนั้นจะรีบพุ่งเข้าไปเปิดประตูออกไปดูแต่พ่อก็ไม่เจอใครซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ทุกคนในบ้านนั้นรู้สึกหวาดกลัวเพราะมันเป็นอะไรที่หาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและหลังจากนั้น2สัปดาห์ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเขาก็รู้ว่าเสียงลูกบิดประตูจะดังขึ้นในเวลา 4 ทุ่ม 15 นาทีและจะดังอยู่ราวๆ 10 นาทีซึ่งทุกคนภายในบ้านก็เริ่มคุ้นชินแล้วก็เริ่มเบื่อหรือตกใจไปโดยปริยายจนมันจะกลายเป็นความน่ารำคาญซะมากกว่าแล้วทุกคนภายในบ้านก็พยายามที่จะทำเป็นไม่สนใจจนกระทั่งอยู่ดีๆในคืนหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นระลอกสองเมื่ออยู่ดีๆในขณะที่แม่นั้นกำลังล้างจานอยู่จู่ๆช้อนส้อมในอ่างที่แม่กำลังล้างมันก็เหมือนถูกพลังงานบางอย่างปิดงอเองได้อย่างน่าประหลาดและเท่านั้นก็ยังไม่พอเมื่อทุกคนที่กำลังอึ้งกับช้อนที่ปิดงออยู่ภายในครัวในฝั่งของห้องนั่งเล่นก็ถูกพลังงานบางอย่างเข้าโจมตีจนทำให้ทีวีที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงมันได้ล้มคว่ำลงไปอยู่ที่พื้นแล้วสักพักไมโครเวฟในครัวก็เกิดประกายไฟแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเองจนแม่ที่ได้เห็นกรีดร้องเสียงดังสนั่นบ้านในตอนนี้ทุกคนในบ้านสับสนและหวาดกลัวกันไปหมดเพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์บิดลูกบิดเพียงเท่านั้นแล้วและมันก็อาจจะก่ออันตรายให้กับคนในบ้านอีกด้วยพอผู้เป็นพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเห็นแบบนั้นเขาก็คิดว่าคงจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วจนในวันถัดมาพ่อก็ได้ไปเชิญหมอผีมาที่บ้านคนหนึ่งซึ่งพอหมอผีมาถึงหน้าบ้านหมอผีเขารู้สึกถึงอะไรได้บางอย่างก่อนที่จะถามพ่อออกมาว่าแถวๆนี้มีสีแยกใช่ไหมซึ่งแม่ก็ตอบว่าใช่แล้วหมอผีก็ได้บอกว่าคนตายที่นั่นเยอะอีกทั้งตำแหน่งบ้านที่ตั้งอยู่นี้ก็เป็นทางสีแพร่งที่พวกผีและวิญญาณสัมภเวสีเหล่านั้นจะต้องผ่านอยู่ตลอดซึ่งพอคนเป็นพ่อได้ยินดังนั้นเขาก็เริ่มเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เชิญหมอผีเข้าไปดูในบ้านแต่ทว่าหมอผีก็ได้ถามอีกหนึ่งคำถามว่าพวกเขานั้นย้ายเข้ามาอยู่นานแค่ไหนแล้วซึ่งผู้เป็นพ่อก็ได้บอกว่าราวๆ1ปีแล้วหมอผีก็ได้ทำหน้าเป็นกังวลขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าที่แรงขนาดนี้ผีเฮี้ยนขนาดนั้นเราจะเอาอะไรไปสู้กับมันซึ่งก็ดูเหมือนว่าหมอผีเองก็ยังต้องขอบายและมันก็ทำให้ครอบครัวของชิโร่ต้องมืดแปดด้านณจุดๆนี้กระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อรู้สึกหมดอะไรตายอยากแล้วเพื่อนที่ทำงานของพ่อคนหนึ่งก็ได้เข้ามาพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของผีในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์พอร์ตไกด์หรือพูดง่ายๆก็คือการเคลื่อนไหวของสิ่งของจากพลังงานไฟฟ้าที่มาจากผีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือและในอาทิตย์ถัดมากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้ามาทำการติดตั้งเครื่องมือภายในบ้านเต็มไปหมดแล้วนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าแถวๆบ้านที่ตั้งอยู่นั้นมันมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่
แล้วก็ได้ทำการเพิ่มพลังงานสำหรับใช้ในการบำรุงรักษาในเวลา 4:15 น.ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่บ้านนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็ได้ลงความเห็นกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นไม่ใช่เหตุการณ์พอร์ตเกย์หรือเกิดจากผีแต่อย่างใดมันเป็นเพียงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถิตอยู่ภายในบ้านเพียงเท่านั้นพอได้ข้อสรุปดังนั้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการกำจัดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถิตอยู่ภายในบ้านออกไปจนหมดแล้วก็ได้บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้ทุกคนภายในบ้านรู้สึกโล่งใจและดีใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าเหตุการณ์นั้นมันก็ได้เงียบสงบลงไปภายใน1 เดือนแล้วในกลางดึกคืนหนึ่งก็เกิดเสียงดังบางอย่างขึ้นมาภายในบ้านซึ่งพอทุกคนเดินไปยังต้นเสียงนั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มของผีและสัมภเวสีมากมายที่กระจุกอยู่ในภายในห้องชั้นล่างพอเห็นท่าจะไม่ดีคนเป็นพ่อจึงได้พาทุกคนออกไปนอนกันที่โรงแรมและจากเหตุการณ์ในวันนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้นและไม่คิดที่จะเหยียบเข้าใกล้แถวนั้นอีกเลยแล้วฝ่ายพ่อก็ได้พูดออกมาว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นยังไงและในตอนนี้จะมีคนย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่า